กะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยอนะคะมาดูเรื่องการบุกเข้าตรวจสอบอาบอบนดวดน่ยนะคะเมื <laughs> ่อวานนี้ที่พลตำรวจเอกศิวรารันสิิพรามนากูลเนี่ยได้สั่งการให้คืนเมื่อคืนทั้งคืนต้องจับให้ได้แล้วเมื่อคืนนี้อ่างทุกอ่างนี่แห้ง <S <S แห้งเลยเงียบกริบหมดปิดหมดเลยใครไม่รูงก็บุกเข้าไปตรวจสอบครับตรวจสอบทั้งคนทั้งอา่างทั้งการทํางานเจ้าหน้าที่ต่ตตางๆนานาวันนี้ค่ะนายตำรวจเนี่ย ก็ออกมาพูดพร้อมกับกลมทรัพยากรน้ําบาดาลแล้วก็ตํารวจปคมทั้งหมดเลยนะคะก็ออกมาบอกว่าจากการเริ่มตรวจสอบตัวอย่างน้ําในห้องน้ําด้านล่างนะคะตัวด้านล่างของสถานบริการชื่อว่าลองบีช ซึ่งอยู่ที่ห้วยขวางเนี่ยไปตรวจสอบที่ห้องน้ําด้านล่างไปตรวจสอบที่อ่างเก็บน้ำนะรวมถึงห้องที่ใช้บริการมีค่าใกล้เคียงประมาณ700ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรซึ่งค่าสูงเกินกว่าน้ําประปาซึ่งอยู่ที่ปกติ200ไมโค<อ>รซีเมนต์ต่อเซนติเมตรจึงสันนิษฐานว่าลองบีชนั้นมีการใช้น้ําบาดาลและคาดว่าลักลอบใช้มานานหลายปีแล้วด้วยและเพิ่งจะรู้อ่ะ สุดกันไปเยอะแล้วะเธอ <c oughs> ขณะนี้เจ้าหน้าที่สูบพิทางน้ำมาดาเนี่ยอยู่ระหว่างใช้ขึ้นอยู่ตรวจสอบ <c oughs> หาจุด ก็เจอแล้วแหละเมื่อตอนเย็นเจอแล้วว่าเจอจุดขุดเจาะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่มาร่วมตรวจสอบก็ยังไปตรวจสอบใบอนุญาตอาบอมนวษยสองใบซึ่งขอไว้52ห้องแต่พอไปตรวจจริงๆแล้วเนี่ยมี74ห้องเกินมา22ห้องนี่ยิ่งกว่าสคบีแล้วก็บอกว่าต้องให้สอนมกสันี่ย์ดำเนินการต่อสอนมกษัสันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เลยเหรอฮะไม่รู้อะไรเลยไม่เขตพื้นที่นะในในที่สุดตำรวจก็ไปพบว่าการค้ามนุษย์ก็ไม่พบอะไรเลยจะไปพบอะไรเราตำรวจค้ามนุษย์ไป ปากกาศล่วงหน้าด้วยว่าจะไปโอ้โหแข็งขันมากเลยแบบตบท้าคุาบอก,บอกอไงเมื่อวานเนี่ยวันกว่าปรกกาศล่วงหน้าเลยเหรอพี่เออเออใช่เมื่อออกใบป,ปริวเลยดีกว่ามะออกใบปริวไปเลยแล้วทีวแล้วการตรวจสอบคุณภาพน้ำเนี่ยน้ำก็ไม่ดีน้ำก็เป็นบาดาลด้วยอันนี้บอกพี่ๆคุณพี่ทั้งหลายเลยนะคะ Long Beach ลองบีชเวลามันเก็บเงินพี่เนี่ยมันให้พี่อาบน้ำบาดาลค่ะ อน,น้ำบาดาลแล้วน้ำคุณภาพไม่ดีด้วยแสดงว่าน้ําที่เอาออกไปแล้วเนี่ยมันเอาไปคือเขาเรียกเอาไปนะ,อะเอาไปทรทตรีทรีตใหม่อ่ะแล้วเอากลับมาไม่ดีไงบางทีมันไม่อาบกันหรอก <laughs> ไปแล้วก็โตโยมันก็ไม่อาบกันลองเบชนะห้วยกวางนะ,ะสั้งปิดแหล่งท่องเที่ยว12แห่งค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมากในเขตบชนเนี่ยนะคะอันประกอบไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังตั้งแต่มอนติคาโลและอื่นๆอีกมากมาย12แห่งก็มีร้านแหวมไพคราโอเกะร้านเฮฮาเจี๊บคลาโอเกะมอนติคาโลบางกอกใหญ่บาร์ร้านดิคลีร้านมอ์คลับไฟร์เดย์ฟิกบาร์น้องหน่ง ier, คลาโอเกะมูทิสบาร์สุลาบาร์ปาร์ตี้บายเมาสันติค่ะทั้งหมดนี้อยู่ในเขตบชนที่ถูกสั่งปิดเพราะว่าผิดกฎหมายในหลายประการ,รส่วนคดีหลักๆก็คือคดีค้ามนุษย์คดีค้าประเวณีเด็กเนี่ย<ฆ>อยู่ที่ดีเอสไอ ใชครับทีนี้ ทีนี้คุณคุณคุณตำรวจนี่ก่อนคุณศิวลาเนี่ยนะคะพูดถึงกรณีวิคตอรีซีเกรดค่ะที่คุณสาธิตธรเนี่ยมีชื่อเป็น<อ>หุ้นส่วนเนี่ยนะคะในในวิคเตอรีสีเกรตแล้วก็มีเครือข่ายสาขาไปอีกหลายๆที่เนี่ยตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณศิวลาบอกปิดกิจาก,การชั่วคราวใช่ไหมคะเพราะไปไปดาเนินการตรวจสอบทั้งหมดการตรวจสอบก็มีอาคารน้ําบาดาลสิ่งแวดล้อมสาธารณาสุขแล้วก็ค้ามนุษย์ทีนี้เมื่อไปตรวจสอบอับอํานวย5แห่งเนี่ยนะคะที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยไป ตรวจสอบเมื่อวานนี้แล้วก็พบเนี่ยลองบีชเนี่ยมีน้ำบาดาลนะฮะแล้วก็ปิดเงียบกิฟต์ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าวันนี้พรุ่งนี้จะไปตรวจที่เอมบั s ซี่ค่ะประกาศเลยล่วงหน้าเลยประกาศออกประกาศเลยฉันอ่านให้ก็ได้นะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าไปตรวจเอมบั s ซี่นะเอมบั s ซี่รู้หรือยังเอมบั s ซี่ยี่สิบหกไปตรวจเดอะลอ d เดอะลอ d รู้ยังมีหน้าชูบิเขาถึงนึกด่าทั้งไทยรัฐด่าที่ช่องสามไง ดารีกว่ากดหัวคั่วแห้งเลยด่าไม่ให้ผุดที่เกิดเลยอ่ะยิบเจ็ดมกรลานะไปค้นคปปาคาบานแาและจะทยอยตรวจอีกสิแห่งนะคะก็บอกสาเหตุที่ดําเนินการตรวจได้เนื่องจากว่าคือ คือสาเหตุที่ไม่ไปต,ตรวจก่อนหน้านี้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องเต็มตัวและทั้ง10แห่งเนี่ยก็มีต้องเข้าข่ายความผิดทั้งหมดและทั้งหมดเนี่ยเป็นชื่อสัตสิทธอนหมดเลยนะคะและความคืบหน้าในการติดตามตัวกำพลกับนิพาเนี่ยสองคนเนี่ยก็พบว่าหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศค่ะเอาละค่ะมีชื่อสัตสิทธอนก็ไปดูว่าเครือข่ายทางธุรกิจสัตสิทธอนเป็นอย่างไรอ่าแต่ว่าชื่อชื่อกำพลเนี่ยไม่มีอยู่ในวิกตอเรียชีคเกตแต่คุณชูวิทย์เนี่ยอ้างว่าเป็นเจ้าของขายหแล้วคุณชูวิทย์ยังพูดเยอะกว่านนั้น พาดพิงไปถึงบริษัทในตลาดหุ้นพาดพิงไปถึงอักษรย่อบริษัทอควาคอร์ปอเรชันเขาออกมาประกาศแล้วนะครับล่าสุด oh, ชี้แจงด้วย <okay. S 1> และประกาศด้วยว่าจะฟ้องทั้งผู้ดำเนินรายการผู้เขียนผู้นำเสนอโทรทัศน์วิทยุทุกอย่าง oh. ถ้าทำให้เขาเสียาหายจะฟ้อง <Okay. S 1> นะครับอันนี้คือการประกาศกระทรวงการคลังชี้แจงครับวันนี้สืบเนื่องมาจากมีข้อมูลว่ากระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในกลุ่มเดวิสสบริษัท <Okay. S 1> เป็นบริษัท ที่ทําธุรกิจอาบอบนวดคนก็สงสยัยเฮ <ะ S 2> <"Hey, S 1> ้ยกระทรวงการคลังไปมีหุ้นอาบอบนวดได้ไงเพราะว่าอะไรอ่ะล่าสุดคําชี้แจงก็คือว่ามันเป็นหุ้นที่ปปงนเนี่ยได้มีการโอนมาให้สืบเนื่องจากปปงไปยึดอายัดรัพย์ไว้ตั้งแต่ตอนนู้นคดีคุณชูวิทย์คดีที่ผมจําได้เข้าใจแล้วไปดําเนินคดีไปยึดอายัดรัพย์ไว้ให้เป็นตกเป็นของแผ่นดินก็คล้ายๆกับปปงที่ยึดอายัดรั์เรื่องนู้นเรื่องนี้อันนั้นเป็นคดีค้ามนุษย์ที่คุณชูวิทย์โดน ทีนี้คดีอาญาเนี่ยคุณชูวิทย์หลุดค่ะแต่คดีแพ่งสุดท้ายศาลฎีกาตัดสินตกเป็นของแผ่นดินครับเพราะฉะนั้นปปอง,งอก็เลยยกมาที่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังจึงมีชื่อเป็นเจ้าของอยู่จนถึงวันนี้ครับแล้วการจะขายเนี่ยตอนนี้ <c oughs> อยู่ระหว่างการพิจารณาจําหน่ายครับก็ต้องคิดจําหน่ายว่าในราคาเท่าไหร่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินค่ะอ๋อนี่ก็เลยเป็นที่มา ส่วนเรื่องกรณียึดทรัพย์เสียอ่างค่ะยึดทรัพย์เสียอ่างให้เป็นของแผ่นดินนี่ก็คือกรณีนี้แหละครับอันนี้เป็นเกิดข้อมูลเอามาเพิ่มให้เป็นคดีที่ศาลฎีกาตัดสินยึดทรัพย์ที่ครังต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าคนก็สงสัยว่าออกครั้งไปมีหุ้นอยู่ในอาบผมนวดได้ยังไงก็คือมาจากทางปปงไปยึดทรัพย์มาแต่แล้วก็ต้องไปไว้ที่ของแผ่นดินและทีนี้คลังจะทำไงต่อไปอ่ะก็จะขายทำไมไม่ขายก่อนหน้านี้อ่ะ ไม่รู้อาจจะลืมไปแล้วก็ได้แล้วที่สาคัญผู้พิพากษาเมื่อเปรียเทียบกับพวามเป็นคลังผู้พิพากษาสารดีกาที่ตัดสินคดีนี้นะค่ะคือใครทราบไหมอาจารย์วัดตังสมิทธ์อาจารย์สุประชัยสมเจริญอาจารย์วิรุณแสงเทียนโอ้โหเป็นบรมครู่ทั้งนั้นแล้วตัดสินคดีนี้ชัดเจนในสารดีกาสารชั้นต้นตัดสินให้คืนให้กับคุณชูวิทย์ Oh. สารอุทธรณ์ตัดสินให้คืนให้กับคุณชูวิทย์เพราะคุณชูวิทย์ฟ้องว่าคดีอาญาผมหลุดแล้วนี่ก็ต้องคืนมาต้องคืนแต่สารดีกาตัดสินตกเป็นของแผ่นดินโดยระบุว่ากฎหมายปปงออ่ก,กำหนดไว้โดยแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีความผิดอาญาหรือไม่ก็ตาม <Ha. S 2> สามารถยึดเป็นของแผ่นดินได้หากไม่มีการมาพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าไม่เกี่ยวกับเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดมูลฐานอย่างไรสารตัดสินเลยยกเป็นของยึดเป็นของแผ่นดินวูนนี้เรานั่งรถไปไทยรัฐทีวีกับช่องสามกันไหม คุณชูวิทย์แกแค้นถึางเรื่องนี้ป่เพราะเพราะคุณที่มีการตรวจสอบกันยุคนั้นนะทำคดีนะโคปาคาบานาเอมานูเอลวิกตอเรียฮโนอลูลูคุณชูวิทย์หมดอะแล้วที่ที่เอมานูเอลไม่ใช่เหรอที่แกบอก ติดต่อซื้อที่ดินส่วนชีวิตอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่เจรจากันที่เนี่ยใน,ในห้องคอฟฟี่ช็อปเอมานูเอลโกจากเรื่องนี้หรือเปล่าชีวใช่ชฉันฉันก็แบบอย่างนั้นแหละนะนี่ก็บอกว่าเผื่อประชาชนดูนะที่กดกระดาน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 โอ้ยเปฉาดฉากฉาดฉาดเลย,เลยฉันก็อเอ๊ะไปโกรธแค้นเครื่องโกรธโทษไหนมาเอาละค่ะเราพักกันสักครู่นิดนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะเราจะมาดูเรื่องของนี่แหละค่ะดังน้นเราเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกเท่าไหร่นะเ0วัน90วัน90วัน3เดือน แล้วเกิดอะไรขึ้นแต่นี่บางคนในโลกอะไรเขาพูดว่าเอ๊ะเราเลือแกแล้วตั้งไปสักสาปีดีไหมเอาเฮ้ยเอาฮาเหฮาสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ